ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ช่วงนี้ของเรากับไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะใช่แล้วครับเป็นเรื่องราวของนักร้องคนนี้คุณเสรีรุ่งสว่างนั่นเองนะคะหัวข้อข่าวของเรานะคะบอกว่าโหควงเมียอายุห่าง19ปีนะคะเปิดใจว่ามีลูกถึง12คนด้วยกันเป็นโหลเลยอ่ะคุณโหลหนึ่งเลยอ่ะโอ้นะคะแหมเรียกว่าถ้าพูดถึงนักร้องท่านนี้นะคะกับคุณอาเสรีรุ่งสว่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปินในดวงใจของหลายๆคนเลยนะคะมีผลงานเพลงดังๆมากมายอย่างเช่นเพลงเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมเพลงนี้แหละเรียกว่าแจ้งเกิดเลยเนาะแล้วก็อีกหลากหลายเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟร้องไงอ่ะเทพธิดาพาสินนะคะวันจากงานวานไทยจะร้อยมาลัยใบข้าวใช่ไหมคอสตาวจำปาใช่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 ก็ใช่นะคะแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเพลงเลยนะคะก็ได้มาเปิดเผยถึงชีวิตนะคะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเอ๊ะตัวเขาเองเนี่ยมีเพลงดังๆมากมายก็จริงนะคะแต่ใครจะไปรู้ว่ากลับโดนโกงมานานนะคะหลายปีร้องเพลงแต่ว่าไม่ได้เงินแล้วก็ไม่กล้าทวงด้วยเพราะว่ากลัวตายนะคะแล้วก็มาเปิดเผยถึงเส้นทางความรักนะคะกับภรรยาที่อายุห่างกันถึง19ปีแล้วก็ยอมบอกเลยนะคะว่ามีลูกเนี่ยถึง12คนด้วยกันผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์เองค่ะนะฮะลูกเยอะนะคุณนั่นน่ะสิ12คนเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยละกันนะคะเป็นยังไงบ้างเมาส์กันหน่อยเขาบอกว่าคำถามเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นมีชื่อเสียงเพราะโดนแบนเพลงเอ้าหรอเออนะฮะพี่เสรีคุณอาเสรีเนี่ยก็บอกว่าโดนแบนเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามีคำหยาบเปรียบเทียบเรื่องราวของคำว่าท่อนซุงซุงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเอ้าหรอนะฮะถ้ามีอยู่ในกล่องก็ปิดไว้บอกว่าดูไม่ได้อะไรอย่างนี้คนอยากจะดูก็เหมือนยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากดูยิ่งอยากดูมันก็เลยดังขึ้นมาเอาเหรอแค่คำว่าซุงท่อนใหญ่นี่คือโดนแบนสมัยนี้ไม่มีอะไรไม่มีเลยนะสมัยก่อนเนาะสมัยนี้แรงกว่านี้อีกนะอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็โดนโกงมาตลอดหรือนะอาจารย์ก็บอกว่าสมัยก่อนร่างสัญญากันมันก็เขียนกันแบบว่าเต็มที่อยากได้อะไรแล้วก็แบบประมาณว่าเราได้ประมาณ 25% นักร้องเนาะ 25% จากคอนเสิร์ตแต่ทีนี้เราก็ได้แค่ตัวเลขแต่เราไม่ได้ตังค์เอาหรอเออสมัยก่อนเนี่ยมีมาเฟียในวงการด้วยคุณเออก็อารมณ์แบบว่าก็ฉันเป็นนักร้องตัวเล็กๆอ่ะฉันก็กลัวอะไรอย่างนี้เออจะโดนทำอะไรหรือเปล่าเลยกลับบ้านไปทำนาพอแฟนเพลงรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรพอแฟนเพลงรู้ว่ากลับบ้านไปทำนาเนี่ยเวลาที่บอกว่าแฟนคลับก็คือจะไปหาอะไรใช่ไหมตอนจับปลาตอนทำนาอย่างนี้แฟนคลับก็มาตามไปด้วยเต็มไปหมดเลยเพราะเขาเห็นอะไรอย่างนี้พอมีปิดวิกเปิดวิกช่วงเปิดวิกอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นวงดนตรีเนี่ยถ้าจะไปปิดวิกดูคอนเสิร์ตเขาเก็บคนละ15บาทเก็บได้คืนนึงก็จะตกแบบว่า 3-5 แสนอุ้ยคุณ15บาทเก็บได้ 3-5 แสนเลยเหรอต้องดูกี่คนปิดวิกนี่คืออะไรคือไปดูคอนเสิร์ตก็คือปิดวิกปิดแบบเราออมผ้าเก็บตังค์เรียกปิดวิกอะไรประมาณนี้ได้ 4-5 แสนเงินก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าเราแต่เข้าบริษัทก็คือมาเฟียบริษัทเป็นคนเก็บมาเฟียกับบริษัทเป็นของคู่กันเขาบอกงี้นะฮะถ้าสมมุติตอนนั้นไปเบิกเงินนะครับผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่เราเป็นคนที่ไม่ให้ก็ไม่ว่าไม่พูดไม่ทวงไม่ทวงเลยเนาะถ้าเบิกก็เบิกอาทิตย์ละพันเบิกอาทิตย์ละ 2,000 ก็ได้นะที่เคยได้จริงๆอ่ะที่เคยได้จริงๆก็คือ 50,000 บอกงั้น 50,000 ในระยะเวลา 4-5 ปีคุณบ้าจริงเหรอได้แค่ 50,000 เองนะที่ได้มาเป็นก้อนก็ประมาณนั้นก็เอาแบบว่าไปซื้อที่หน้าตั้งแต่เล่นมาร้องมาอะไรอย่างนี้ก็ได้แค่นั้นพอหมดความดังเราก็เดินขึ้นรถเมย์ไม่ได้มีชีวิตคือไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเงินเขาก็เอาไปเขาเรียกว่าเงินอยู่ที่เขาอะเนาะอยู่ที่เขาอะจะทำยังไงได้ล่ะเหมือนให้มาแค่ชื่อเสียงแค่ความดังแค่นั้นแหละแต่ว่าเงินทองอะไรก็คือเหมือนไม่ได้อะเนาะแต่เราเองก็ไม่ได้โกรธใครนะก็ยังดีที่เขาก็ให้ชื่อเสียงเรามาแล้วก็ทำมาหากินได้ต่อว่างั้นเถอะใช่แล้วไม่ต้องถามต่อคุณเขาบอกว่า
20ปีให้หลังมาเป็นศิลปินอิสระเขาก็บอกว่าจริงๆนะหลังๆมาเนี่ยคุณอาเสรีเองก็มาอยู่บริษัทอีกทีนึงอะเนาะแล้วก็โดนเหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเลยคิดว่าอ่ะหมดสัญญาแล้วพอดีกว่าก็มาเป็นศิลปินอิสระแล้วก็ปิดวิกก็ไม่ได้ตังค์แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นดูฟรีไปเลยนะคะมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะเนาะแต่เราก็ไม่ท้อนะมันดีกว่าเราไปแบบทำนาเกี่ยวข้าวอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วมีคำถามอีกคำถามนึงเขาบอกว่านักร้องลูกทุ่งเนี่ยเจ้าชู้ไหมโอ้โหคุณอาเสรีตอบว่าผมเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันในสาขาอาชีพทั้งหมดอะนะอาชีพที่ล่อแหลมที่สุดเนี่ยคือนักร้อง มันล่อแหลมในเรื่องของการชู้สาวเพราะว่าต้องเจอผู้หญิงคืนนึงเนี่ยอุ้ยเป็นพันเป็นหมื่นคุณนะคุณนะสมัยก่อนนะถ้าเกิดว่าเอ๊ะจะชอบคนนี้อยากจะได้คนที่เราชอบเนี่ยเราทำได้แต่เราไม่มีโอกาสนะนักข่าวก็ถามแต่ก็แล้วพี่เสรีนี่ภรรยามีกี่คนพี่ต้องบอกว่าหัวเราะนะเวลาหัวเราะก่อนแล้วบอกว่าเขาบอกว่าผมมี2คนมีลูกจากภรรยาคนแรกเนี่ย5คนคุณ5คนก็เยอะอยู่นะแล้วก็เลิกลากันไปส่วนภรรยาคนที่2เนี่ยมี3คนแล้วก็มีติดท้องไปบ้างอีก4คนมีติดท้องไปบ้างยังไงอ่ะติดท้องไปบ้างนะคะไม่เข้าใจกับคำว่าติดท้องไปบ้างอะไรโตไปหมดแล้วตอนนี้รับผิดชอบอยู่8คนแล้วภรรยาคนที่2เนี่ยอายุห่างกันเกือบ19ปีนะตอนนั้นที่รู้จักกันเนี่ยน้องเขาก็อายุ15ปีเราก็ไปจีบเขาก่อนแหละคิดว่าตอนนั้นอายุเยอะกว่านะตอนนั้นที่บ้านเขาเนี่ยจะเอาเราติดคุกจะแจ้งความว่าเราแบบเอ้ยจะพาผู้เยาว์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลยพาเขาไปอยู่เลยไปอยู่ด้วยกันเลย33ปีผ่านมาแล้วนะคะก็คิดว่าเอาเงินแต่งงานเนี่ยเอาไปสร้างครอบครัวดีกว่าไหมนะคะส่วนภรรยาของอาเสรีเองเนี่ยเขาบอกว่าเจอที่งานผ้าป่าที่สุพรรณบุรีเราก็เราโตโตภรรยาโตอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าโตแก่เร็วมั้งโตเร็วมั้งแก่เร็วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้ชอบเพราะไม่รู้จักเขาเราไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งคือแต่ว่าคือเขาดีเขาดูดีดูแลดีด้วยใช่ดูแลดีด้วยนะคะก็เรียกว่าเพิ่งรู้ว่าภรรยาไปด้วยเพราะว่าภรรยาพูดน้อยมากนี่แหละค่ะรูปภาพภรรยาสวยนะเป็นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งนะคุณคนนี้ชื่อเสียงดังมากแต่ว่าแฟนเขายังสวยอยู่นะใช่อายุห่างกัน19ปีนะคุณนะแต่ว่าคุณอาศรีเขาก็ยังมีผลงานเรื่อยๆเนาะยังมีงานคอนเสิร์ตเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกคือเงินทองเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าที่ได้ติดตัวคือชื่อเสียงแล้วก็ผลงานเพลงดังๆนะคะให้แบบว่านักร้องหลังๆเนี่ยเอามาร้องกันอุ้ยเยอะมากมายเลยนะนะฮะก็ขอบคุณทุกของคุณข่าวด้วยนะครับนะฮะจากรายการคุยแซ่บโชว์น้องใช่แล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะ ไทยๆ Club Club สำหรับคนรักเสียงเพลง